แห่ส่งกำลังใจให้อาม่าหลังดีเจเพชรจ้าเผยภาพล่าสุดหลังล้มป่วยเรียกว่าบ่อยครั้งเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของอาม่าของดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยอยู่ตลอดผ่านอินสตาแกรมดีเจเพชรจ้าแต่ด้วยอายุมากที่มากขึ้นในตอนนี้ของอาม่าบวกกับสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงอาการป่วยก็เริ่มมาตามอายุจนได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ปีก่อนก็ยังไม่หายขาดและยังคอยเข้าออกโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่จนถึงตอนนี้โดยดีเจเพชรจ้ามักจะโพสต์อัปเดตอาการอาม่าให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เป็นประจำล่าสุดดีเจเพชรจ้าโพสต์ภาพคู่กับอาม่าโดยเป็นภาพที่อาม่าทำมินิฮาร์ทดูจากภาพอาม่าดูสดใสขึ้นมากโดยได้เขียนข้อความไว้ว่าอาม่าให้มินิฮาร์ทงานนี้แฟนๆแห่ส่งกำลังให้อาม่ารัวๆพร้อมคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าขอให้คุณแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะอาม่าหายป่วยไวๆๆนะครับหายไวๆนะครับให้อาม่าที่เพรสสุขภาพแข็งแรงนะคะ